รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับ Friday Special Talk คุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับครับผมดีใจครับที่กลับมาอีกแล้วครับนะพี่ขุมครับก่อนอื่นนะพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้พี่เนี่ยนะโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีตาเตอร์ก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีมันเป็นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมพอเดาได้เลยพี่ยุทธเห็นทีมงานบอกอย่าเดาเลยพี่ทีมงานเขาบอกว่าคุณสุขุมระวังหน่อยนะคะช่วงนี้พี่ยุทธอารมณ์ไม่ค่อยดีคือใครส่งอะไรมาเนี่ยทางโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยได้อ่านพี่นะซึ่งส่วนใหญ่เยอะมากพวกแฟนหงแฟนปืนเด็กเชลซีแฟนบาเยิร์นเพียบเลยพี่ผมก็อ่านมั่งไม่อ่านมั่งอะไรเงี้ยผมเห็นการแข่งขันนะในคืนเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยแข่งอะไรเหรอโอ้โหผมเห็นแล้วผมแข่งอะไรเหรอครับคิดถึงภาพพี่ยุทธเลยคิดถึงหน้าพี่เลยว่าเอาละวันเนี้ยจะมาขอให้กำลังใจพี่หน่อยอ๋อนะคุณผู้ฟังครับฟังหูต้องไว้หูนะพอดีผมเพิ่งมาย้อนดูข้อความที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันพุธแหละโอ้โหนอกจากมีข้อความแบบให้กำลังใจแปลกๆแล้วนะครับบางท่านก็มีแบบตรงๆเลยสมน้ำหน้าโอ้โหสมน้ำหน้าแต่เช้าเลยโอ้ยทำไมผมมางงเอ๊ะไปสมน้ำหน้ามาดริดเขาทำไมเนี่ยต้องบอกว่าบอลคู่แมนยูกับเรอัลมาดริดเมื่อเช้ามืดวันพุธตามเวลาบ้านเราที่ผ่านมาพี่ยุทธโอ้โหผมดูแล้วผมว่ามันสมน้ำสมเนื้อจริงสมยังไงพี่ยุทธผมเห็นรายชื่อนักเตะเนี่ยที่เขาประกาศออกมาก่อนที่จะลงสนามเนี่ยผมกล่าวว่าโอ้โหงานนี้มาดริดตกที่นั่งลำบากแล้วงานเนี้ยโอ้ดูพูดสิอันนี้จริงโอ้เห็นเอาจริงเอาจริงดูเอาจริงนะบล็อกบาลูกากูเลยคือกองหลังเนี่ยเอริกไบยี่ก็ติดโทษแบนฟิลโจนก็ลงไม่ได้กองหลังเนี่ยแมนยูก็เป็นรองอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่กองกลางเนี่ยบ็อกบาร์เนี่ยบางวันก็ดีใจหายบางวันก็แบบหลายคนบอกว่าหน้าด่าแต่ถือว่าก็เป็นตัวทีเด็ดนะต้องยอมรับมันเป็นตัวทีเด็ดเลยนะคือลงไปเสร็จปุ๊บหายเลยพี่ยุทธไม่เห็นไหมไอ้ลงไปเสร็จปุ๊บไปไหนวะทำไมไม่เห็นคนภาคเขาพูดถึงบ็อกบาร์บ้างเลยไหมลูกหน้ายิงก็ไปจ่ายไอ้ลูกหน้าจ่ายก็ไปยิงอันนี้ชมนะบ็อกบาร์นะแล้วนาทีที่33เนี่ยถ้าบ็อกบาร์ไม่ยิงนกนะลูกอยู่หน้าโก8ล้านพี่ยุทธลูกนั้นใช่ไหมที่ซ้ายก็มีขวาก็มีไม่ส่งยิงเองใช่ไหมลูกนั้นนะแล้วผมเห็นก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมมาดริดเขาไม่เอาโรนัลโดลงก็สงสัยคือยอมแพ้เว้ยดูแล้วสงสัยเขาคงถอดใจเพราะดูแล้วแมนยูเอาจริงพอเล่นไปเล่นไปผ่านจบเวลาครึ่งแรกผมคิดว่าทำไมไม่เห็นโกฝั่งมาดริดบ้างเลยวะทำไมเห็นแต่โกฝั่งแมนยูตีกโอ้ยฮะคืออย่างนี้ครับพี่ขุมครับคือเวลาเราเอาเก่งเล็กก็คือแมนยูเนี่ยมาเจอเก่งใหญ่อย่างมาดริดนะฮะมาดริดปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโคตรบอลนะครับได้ทั้งแชมป์ลาลีกาแล้วก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นแชมป์ถ้วยใหญ่ใช่ไหมมาเจอกับแมนยูอ่ะโอเคทีมเราเนี่ยก็ต้องพูดแบบถ่อมตัวนะครับเพราะว่าเราก็เป็นแชมป์ถ้วยเล็กแล้วก็ในลีกเนี่ยปีที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจบอันดับ6นะฮะคือบอลเนี่ยเป็นรองอยู่แล้วแมนยูเนี่ยตั้งรถบัสได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วรถบัสอะไรนี่กะแลกกับเขาเลยแต่เขาไม่ยอมให้แลกไงเขาแลกฝ่ายเดียวนะอันนี้พี่ลูกแรกเนี่ยโอเคแล้วก็ไม่ได้อยากจะบอกว่ามันล้ำหน้าหรือเปล่านะก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าลูกนั้นบล็อกบายยิงได้นะหรือว่าจ่ายให้กับลินการ์ดนะผมว่ามีลุ้นเลยนะพี่โอ้โหนะเสียดายลูกนำของมาดริดเขาแปลเห็นไหมนาทีที่31อ่ะโอ้โหแปลแบบนี้เรียกว่าถ้าแปลกันง่ายๆคือไม่ต้องใช้ดิกแปลเลยนะล้ำหน้าเดินเข้าไปถึงแปะพรวดเข้าไปโอ้โหง่ายขนาดคนยิงยังไม่แน่ใจล้ำหน้าหรือเปล่านะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยชุดนี้เนี่ยแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็เล่นดีนะครับถือว่าเป็นโคตรบอลเลยพี่ขุมคงจำได้ใช่ไหมครับว่ากว่าจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเห็นว่าไปชนะทีมระดับกลางๆของเยอรมันมามั้งอะไรอ่ะบาเยิร์นอ่ะไม่ต้องเขาเลือกชนะบาเยิร์นมาผมเห็นมาดริดเนี่ยนะที่จะเจอกับแมนยูเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาวันที่9เนี่ยผมคิดแล้วว่า
โอ้โหอย่างนี้เนี่ยนะผมยอมรับว่ามาดริดเป็นโคตรทีมจริงๆเพราะว่าชนะทีมในยักษ์ใหญ่ลองมาระดับโลกอย่างบาเยิร์นมาแล้วผมไม่คิดว่าโอ้โหเนี่ยลำบากแล้วแมนยูตกที่นั่งลำบากแล้วต้องยอมรับครับต้องยอมรับว่าเขายังชนะบาเยิร์นได้เราก็ต้องถือว่าเอาแมนยูเนี่ยถึงแม้จะดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะเราก็ต้องพยายามเชียร์พิยุทธให้ไปเบรกมาดริดให้ได้พิยุทธจริงๆนะผมว่าพี่ไม่ต้องเชียร์ก็ได้นะทำไมถือถ้าพี่ไม่เชียร์ก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกเอาละครับก็เป็นว่านะครับก็แสดงความยินดีกับเรอัลมาดริดนะครับที่คว้าแชมป์ซุปเปอร์คัพไปอย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็เล่นดีจริงๆในขณะเดียวกันดูเล่นไม่เต็มที่นะดูเหมือนยังเต็มที่นะเต็มที่เหรอนะขณะเดียวกันก็ให้กำลังใจนะครับเด็กผีนะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้อย่างมาดริดปีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในลีกนะครับซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับยังเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วปีนี้เอาไหมในลีกเอาไหมเอาดิปีนี้ปีที่แล้วบอกไม่เอาทิ้งไงปีนี้เอาแล้วพูดได้เต็มปากฟังกันทั้งประเทศปีนี้ไม่ทิ้งเดี๋ยวถึงเวลาแพ้ก็บอกพี่ขุมเนี่ยไม่เข้าใจปรัชญาของฟุตบอลใช่ไหมเราก็ทิ้งเพื่อไปเอาแชมเปี้ยนลีกไปเอายูฟ่าครับใช่ไหมอ่านะพูดแล้วนะปีนี้เอานะเราอ่ะไม่ทิ้งแต่จะถูกเขาทิ้งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามีกิจกรรมซะหน่อยพี่กุ้มฮะน่าจะไปพูดถึงกิจกรรมซะหน่อยดีไหมครับพี่เพื่อสุขภาพพยุทธ์แหมเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพยิ้มสู้เหงื่อเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่พี่ขุมเนี่ยได้พยายามจะเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสหลังจากถูกแซวมาว่าวิ่งอะไรไม่มีเหงื่อเลยคนอะไรวิ่งไม่มีเหงื่อเลยนะมันก็เลยเกิดนะที่มาของกิจกรรมที่เราก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าเราสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายกันเยอะๆสุขภาพจะได้แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจใช่ไหมฮะจริงครับประโยชน์จริงครับก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมชวนคุณมาออกกำลังกายแล้วมีความสุขแล้วก็ส่งภาพออกกำลังกายของคุณมาภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่ายิ้มสู้เหงื่อครับพี่ยศhashtag นะครับยิ้มสู้เหงื่อนะครับครับผมกติกาก็คือว่าให้ส่งภาพมาได้เลยนะครับส่งภาพเนี่ยตอนออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกำลังยิ้มเลยนะแม้ว่าเหงื่อกำลังแตกพักๆเลยครับหรือบางคนเหงื่อโซมกายก็ยังยิ้มได้นะส่งภาพยิ้มสู้เหงื่อที่คุณคิดว่าดีที่สุดรอที่สุดสวยที่สุดของคุณนะครับส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะระบุชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์นะครับ LINE ID ขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งดีไหมครับพี่กุ๋มครับดีครับพี่ยุทธครับ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับ MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวคือส่งมาแล้วแล้วก็จะอัพภาพลง Facebookพร้อมติดแฮชแท็กยิ้มสู้เหงื่อแล้วก็โพสต์เป็นสาธารณะด้วยก็ได้นะใช่พี่ยุทธคืองี้ครับท่านผู้ฟังครับแฟนคลับทุกท่านครับคือถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงมันถึงจะดูแล้วแบบยิ้มสู้เหงื่อออกกำลังกายแล้วยังมีชีวะเข้าไปดู Facebook พี่ยุทธเลยครับ นั่นน่ะคือทางทีมงานบังคับให้พี่ยุทธเนี่ยเซลฟี่ตอนตัวเองวิ่งลงเป็นตัวอย่างไว้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังลองไปดูครับว่าเขาทำกันยังไงถึงแม้มันจะดูถ้าดูแล้วมันเป็นรูปที่ดูไม่ดีไม่สวยงามเราก็ทำให้ดีกว่าแล้วก็อย่าไปเอาอย่างใช่ไหม ซึ่งตอนนี้ครับปรากฏว่าทีมแอดมินเราเนี่ยก็ได้ทยอยนะครับได้นำภาพผู้เข้าประกวดมาเผยแพร่นะครับโอ้โหแต่ละท่านมีทั้งปั่นจักรยานแล้วฟินมากนะครับถึงเส้นแล้วก็ชูจักรยานทั้งคันเลยโอ้โชว์พาวนะโชว์ความแข็งแกร่งหรือบางท่านก็ตีแบตนะโอ้โหกำลังเท่เลยตีมาพอเหงื่อออกเสร็จเนี่ยมาเซลฟี่ซะหน่อยคือส่งมาเนี่ยนะครับถ้าภาพของท่านไหนออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกแล้วปรากฏว่าแสดงออกซึ่งความฟินความมีความสุขจากการออกกำลังกายเข้ากับคอนเซปต์ยิ้มสู้เหงื่อของเรา10ท่านเนี่ยนะครับพี่ขุมจะมอบรางวัลให้นะครับรางวัลมีทั้งสิ้น10รางวัลนะครับรางวัลที่1ถึง4เป็นเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาล 2016-2017 มูลค่า 2,790 บาทนะครับจากไทยเรนาคาคอร์ปอเรชั่นส่วนรางวัลที่5ถึงรางวัลที่10รวมทั้งสิ้น6รางวัลเนี่ยก็จะเป็นบัตรไทยเรนาคากิฟต์การ์ดนะครับเช่ารถฟรี1วันมูลค่า 1,500 บาทจากไทยเรนาคารวมทั้งสิ้น10รางวัลด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์การตัดสินคืออะไรครับพี่ขุมครับ
ก็คือถ้าเอารูปสวยๆมาลงนะครับเราก็มีกติกาในเกณฑ์มาตรฐานที่เราตัดสินกันคือถ้าถูกใจผมให้เลยครับถูกใจครับผมถูกใจให้เลยนะฮะครับผมรูปที่หล่อก็ได้สวยก็ได้ดูดีก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเนี่ยนะครับหันออกมาออกกำลังกายกันเยอะๆเลยจะได้แข็งแรงกันนะครับมีเรี่ยวแรงไปทำงานมีเรี่ยวแรงไปสู้กับอุปสรรคนะครับแล้วก็อาจจะเกิดไอเดียดีๆขึ้นมาเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาจะก่อให้เกิดการพัฒนาและการก้าวหน้าต่อไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับหมดเขตการส่งจนถึงสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมนี้นะครับส่งเข้ามานะครับผ่านทาง LINE ก็ได้ LINE ID ก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับหรือจะอัพภาพลง Facebook พร้อมติด Hashtag ยิ้มสู้เหงื่อแล้วก็โพสต์เป็นสาธารณะด้วยก็ได้เชิญได้เลยนะครับเราจะรีบประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีโดยด่วนเลยใช่ไหมครับพี่กุ๋มครับใช่ครับพี่ยุทธครับนะครับหมดเขต31สิงหาคมนี้นะครับครับพี่ยุทธจะถามนิดได้ไหมพี่ยุทธเชิญนะเอ๊ะแมตช์เมื่อวันที่9เนี่ยบล็อกบาร์ลงไหมบล็อกบาร์ลงดิลงไหมลงอ้าวลงด้วยเหรอพี่ยุทธลงลงไม่เห็นเลยนะเอาลงใช่ไหมพี่ขอโทษทีพี่ยุทธขอโทษนะผมคิดว่าไม่ได้ลงเพราะไม่เห็นแกวิ่งอยู่แถวบอลเลยไงเขาวิ่งแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยเขาจ่ายจังหวะจ่ายเขาก็ยิงก็เลยโดนเยอะหน่อยนะขอโทษแฟนแมนยูทุกท่านครับพอดีไม่เห็นไงแล้วก็ไม่ได้เห็นได้บอลเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าตกลงเขาเอาตัวจริงลงกันหรือเปล่าอย่างบ็อกบาร์ได้ลงไหมมีจิ้มขอซะหน่อยเถอะนะครับครับพี่ขุมครับเนื่องด้วยท้ายรายการแล้วนะครับแล้วก็เนื่องด้วยวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เลยอยากจะปิดท้ายรายการ Friday Special Talk วันนี้ของเราเนี่ยด้วยเรื่องคุณแม่ซะหน่อยได้ไหมครับพี่กุ๋มครับโอ้ดีครับพี่ยุทธครับจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยคำนี้มีค่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของคนที่มีสตังค์มากหรือว่ามีสตังค์น้อยนะครับเพียงแต่กรณีนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกเคสนึงที่แสดงให้เห็นถึงความมีอิทธิพลความมีส่วนช่วยผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จของคุณแม่อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นคุณแม่ของเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกคุณแม่ของบิลเกตใช่ไหมครับพี่ขุมครับใช่ครับพี่ยุทธครับเนื่องในวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่พี่ยุทธเราก็ยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือเป็นประสบการณ์จากเรื่องจริงนะพี่ยุทธต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่มีบิลเกตในวันนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีผู้หญิงที่ชื่อแมรี่แม็กซ์เวลเกตพี่ยุทธแมรี่แม็กซ์เวลเกตนี่คือ คุณแม่ของบิลเกตใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่ยุทธใช่ครับโอ้บิลเกตตอนเด็กๆเขาเป็นยังไงบ้างพี่โอ้พี่ยุทธเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณบิลเกตเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมรุนแรงนะทำไมอ่ะเขาเป็นคนที่ทำตัวต่อต้านสังคมมากนะจนต้องพาเข้าไปพบจิตแพทย์นะพี่ยุทธเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเกินไปเหรอพี่เขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากพัฒนาเร็วเกินอายุพี่ยุทธอ๋อก็อาจจะเกิดปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับจนจริงๆทั้งคุณพ่อและคุณแม่หรือที่เราเรียกว่าคุณแม่แมรี่เนี่ยพี่ยุทธต้องตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนที่เซตโฮเล็กไซส์เลยนะที่ซีแอตเทิลเล็กไซส์สคูลใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับเพื่อเจตนาให้เข้าไปขัดเกลาเรื่องหัวรุนแรงเลยนะจนทำให้บิลเกตเนี่ยกลายเป็นหุ้นส่วนในการก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์หลังจากนั้นมาเลยพี่ยุทธอ๋อที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยบิลเกตก็ได้มาพบกับหุ้นส่วนของเขาใช่ไหมถูกต้องครับพอลอาเลนพิยุทธ์ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นหุ้นส่วนในการก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือ Microsoft นั่นเองใช่ไหมฮะใช่ครับพิยุทธ์ใช่ครับคุณแม่แมรี่เนี่ยพิยุทธ์เป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทในบอร์ดบริหารหลายๆองค์กรในธุรกิจสหรัฐเลยนะคือเป็นมากกว่าแม่บ้านที่คอยดูแลลูกๆเพราะว่าเธอเป็นนักธุรกิจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยกตัวอย่างนะพิยุทธ์เป็นประธานหญิงคนแรกของ United Way องค์การด้านการกุศลที่มีเครือข่ายมากกว่า45ประเทศทั่วโลกโอ้โหและยังมีโอกาสสนิทสนมกับคุณจอห์นโอเพ่นประธานของ IBM มีส่วนผลักดันให้ Microsoft เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่1980เลยนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย Microsoft ยังเป็นเพียงแค่สตาร์ทอัพเล็กๆใช่ไหมใช่เลยอ๋อเพราะว่ามีคุณแม่เนี่ยนะเป็นเจ๊ดันก็เลยผลักดันให้ทาง Microsoft เนี่ยมีโอกาสไปรับทำงานไปเซ็นสัญญาพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับ PC เครื่องแรกให้กับ IBM ใช่ไหมครับพี่กุ๋มครับใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์ของวงการคอมพิวเตอร์เลยพี่ยุทธ์และอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะแห่งความร่ำรวยอันไม่รู้จบของบิลเกตพอ Microsoft เนี่ยเติบโตมาได้แล้วในระดับหนึ่งเนี่ยคุณแม่ของบิลเกตเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่ด้วยแหละครับพี่กุ๋มครับก็ยังคงมีบทบาทในสำคัญชีวิตลูกชายโดยการชักจูงให้ไปเจอกับผู้ชายคนนึงใครอะพี่ผู้สอนบทเรียนเพิ่มเติมให้เขามากมายจนกระทั่งเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดนะพี่ยุทธตกลงเจอใครพี่
คุณวอร์เรนบัฟเฟตคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตแล้วนี่แหละประยุทธ์นี่คือจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงที่คุณแม่แมรี่ผลักดันนะเป็นเจ๊ดันให้บิลเกตก็เข้าไปเจอวอร์เรนบัฟเฟตในวันนั้นประยุทธ์ที่เขาลังเลตอนแรกไม่ตอบตกลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่บิลเกตคิดยังไงอะทำไมตอนแรกจะไม่มาไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่อยากคุยกับนักเล่นหุ้นรู้มาว่าบัฟเฟตต์ไม่ได้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผมไปทำไมเขาก็แค่ซื้อกระดาษขายกระดาษเขาคิดอย่างนั้นเลยนะไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมก็นี่ไงก็คือโดยพื้นฐานเป็นคนที่หัวรุนแรงอยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายมาคุณแม่แมรี่ก็โน้มน้าวจนยอมตกลงอ่ะพี่ยุทธและคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยพี่ยุทธเป็นคนแนะนำ business adventure ของจอห์นบรูคให้บิลเกตไปอ่านด้วยนะคือตอนแรกไม่อยากจะมาแต่ท้ายสุดก็มาเจอกันแล้วมาคุยกันปรากฏว่าคุยกันถูกคอด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็บัฟเฟตต์เนี่ยแนะนำหนังสือให้บิลเกตไปอ่านแล้วพี่ไปอ่านใช่น้องบอกไปลองอ่านดูนะอันนี้เป็นตำราธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกบัฟเฟตต์ว่าอย่างนั้นหนังสือชื่ออะไรพี่หนังสือชื่อ Business Adventure ครับ Business Adventure ของทางจอห์นบุ๊กใช่ไหมใช่ครับใช่ครับว่ากันว่าเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยแนะนำให้บิลเกตเนี่ยนะให้ยืมหนังสือเล่มนี้ไปอ่านน่ะจนถึงวันนี้เนี่ยบิลเกตก็ยังไม่คืนเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่เลยพี่ยุทธ์นี่เป็นตำนานของทางคุณแม่แมรี่ที่ต้องบอกว่าผลักดันให้บิลเกตมาเป็นบิลเกตได้ถึงทุกวันนี้ครับโอ้โหนะเป็นคุณแม่เจดันนะตัวจริงเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยคุณแม่แมรี่ก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่คศ1994แล้วใช่ไหมครับพี่กลุ่มครับใช่ครับพี่ก็มีเรื่องเล่านะพี่ยุทธว่าวันที่ทางบิลเกตก็สูญเสียคุณแม่ไปเนี่ยเขาบอกตอนเช้ามืดของวันที่10มิถุนายนเนี่ยบิลเกตก็ได้ข่าวว่าคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็รีบขับรถไปที่บ้านแม่เลยนะทั้งระหว่างที่ขับไปก็ร้องไห้ไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรีบซะจนใช้ความเร็วเกินกำหนดขับเร็วขับเร็วใช่ขับเร็วจนเกินไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึงเวลาพี่ชื่อมันก็เจออะไรเจออะไรพี่ตำรวจจับอ๋อตำรวจสกัดระหว่างทางเลยใช่ไหมถูกต้องประยุทธ์พอตำรวจจับเสร็จปุ๊บกดกระจกลงมาบิลเกตยังนั่งร้องไห้อยู่เลยพี่ยุทธ์คือตำรวจจำได้ไหมว่าเป็นบิลเกตพี่ก็จำได้ตอนแรกจำไม่ได้ก็จับไงเพราะเราไม่รู้ใครขับเนี่ยพี่ยุทธ์ตำรวจจับพอเปิดกระจกมาปุ๊บอ้าวนี่มันบิลเกตนี่เห็นกำลังร้องไห้น้ำตานองหน้าเสียงสั่นเลยใช่ไหมใช่เลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขับเร็วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะพี่ยุทธตำรวจก็ไม่จับแต่ตำรวจก็บอกว่าอย่าขับรถเร็วเกินไปมันอันตรายแล้วปล่อยให้รีบไปให้ไปดูใจคุณแม่ทันคือตำรวจก็คงเห็นใจอะนะและอย่างนึงอาจจะเป็นคดีแล้วหูโทษด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เลยตำรวจก็สกัดไว้แต่ว่าไม่ได้เอาความผิดแต่ก็เตือนให้ขับเบาๆหน่อยขับให้ช้าลงจะได้ปลอดภัยนะเพราะเห็นใจว่ารีบขับรถไปที่บ้านแม่เพื่อจะไปดูใจคุณแม่นะครับใช่ครับในวันที่คุณแม่แมรี่เสียชีวิตนะครับใช่ครับแล้วการที่คุณแม่แมรี่เนี่ยมีความสำคัญกับความสำเร็จของบิลเกตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นจุดประกายสำคัญให้บิลเกตเนี่ยต้องการจะทำอะไรทำความดีคืนกลับสู่สังคมด้วยไหมครับพี่กลุ่มครับใช่ครับใช่ครับเพราะคุณแม่แมรี่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านมีบทบาทในแวดวงสังคมการกุศลมากบิลเกตก็เลยจัดตั้งกองทุนขึ้นมาในชื่อกองทุนชื่อ Mary Gate Research Scholarship เป็นกองทุนการศึกษาใช่ไหมพี่ใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วก็ตามต่อมาด้วยการทางคุณบิลเกตเองก็ก่อตั้งมูลนิธิกับภรรยาครับคุณเมลินดาเกตเนี่ยเพื่อคอยช่วยผู้ยากไร้ด้วยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะประยุทธ์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณแม่นอกจากจะตั้งกองทุนเพื่อการศึกษามีชื่อคุณแม่นะครับ Mary Gate Research Scholarship แล้วก็ยังมีการร่วมก่อตั้งมูลนิธิ Bill and Melinda Gates นะครับเพื่อคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในปัจจุบันด้วยนะส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันประเมินค่ามิได้ตลอดชีวิตของบิลเกตนั่นเองนะครับใช่ครับนะนี่คือสุดยอดคุณแม่เลยต้องยอมรับนะพี่ยุทธว่าบนโลกของความเป็นจริงเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายบนโลกใบนี้ครับอย่างน้อยจะมีผู้หญิงหนึ่งคนนะอยู่บนเบื้องหลังของความสำเร็จนะอย่างผมก็มีรูมเมทเห็นไหมไม่พี่ประเด็นคือว่าพี่จะพูดถึงจำนวนด้วยใช่ไหมครับบางคนมีผู้หญิงหนึ่งคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและของพี่ขุมนี่กี่คนนะครับพี่หลายคนก็ได้พิยุทธผมยอมรับหลายคนก็ได้ใครมากฮะก็มีภรรยามีแม่มีลูกสาวไงพิยุทธใช่ไหมโอ้เตรียมตัวมาดีพิยุทธพยายามจะเปิดช่องดึงผมลงไปเสื่อมเสียอีกแล้วใช่ไหมไม่พยายามดูว่ามีเสียงสั่นไหมมีเสียงสูงไหมนะผมไม่ได้เสียงสูงนะพิยุทธ
นะฮะนะครับแล้วการที่เราหยิบยกนะคุณแม่ของบิลเกตขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเราให้ความสำคัญของคุณแม่ของคนรวยคุณแม่ของคนมีสตังค์เยอะหรือสตังค์น้อยแต่ประการใดแต่เป็นเพียงแค่กรณีศึกษาที่เราหยิบยกขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนมีคุณค่าเป็นคนที่ควรยกย่องนับถือแล้วก็ตอบแทนด้วยความกตัญญูรู้คุณจากลูกๆทุกคนในโลกใบนี้นั่นเองนะครับพี่กุ๋มครับใช่ครับพี่กุ๋มจากประสบการณ์ตรงนะครับพี่ยุทธท่านผู้ฟังครับผมได้สูญเสียคุณแม่ไป36ปีแล้วอย่างนึงที่ได้นั่งมองหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมงานเนี่ยที่ยังมีคุณแม่อยู่เนี่ยผมก็มักจะบอกเขาว่าอย่างนึงที่เราไม่เข้าใจหรอกในวันที่เรายังไม่มีลูกคือความรักของพ่อแม่พี่ยุทธเราไม่มีวันที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเหมือนกับวันที่เรามีลูกด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้เลยว่าความรักของพ่อแม่นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจนวินาทีสุดท้ายพี่ยุทธเชื่อไหมครับว่าทุกๆตลอดเวลาที่เราเจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าท่านพูดซ้ำนะแต่ท่านก็ยังพูดจนผมว่าถ้าลมหายใจสุดท้ายท่านพูดได้ท่านยังพูดเลยนะขับรถดีๆนะลูกกินข้าวมาหรือยังพักผ่อนบ้างนะสบายดีไหมพี่ยุทธลองดูเดี๋ยวครับท่านพูดมัน70ปี80ปีครับลองดูครับถ้าสักวันหนึ่งเรามีลูกแล้วเราจะรู้ว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะนะครับจะทำความดีอะไรกับท่านจะแสดงออกถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อท่านเนี่ยไม่ต้องรอนะทำเลยนะทำเลยครับทำเลยนะเพราะถ้าวันหนึ่งนะถ้าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยเรานึกจะทำเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนะครับทำได้เลยนะครับแหมจะคุยต่อนะเวลาหมดแมนยูไหมคุยแมนยูไหมพอแล้วหน่อยไหมพอแล้วแมนยูนะนะเจอโค้ชทีมเข้าไปเรียบร้อยนะเอาละครับ Friday Special Talk เวลาหมดแล้วนะครับคุยกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณมากครับพี่กุ๋มครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับช่วง Friday Special Talkโดยสุขุมธรรมนิวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนท์คาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน